ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยครับหายกันไปนานเลยทีเดียวนะครับก็ผมไปพักทำคลิปด้วยแหละเอาเป็นว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับหวังว่าจะทันอยู่นะคืองี้เรื่องมีอยู่ว่าก่อนที่ผมจะเจอคำสั่งสุดลับเนี่ยผมก็ถ่าย Twitter ในคอมตามปกติแหละแต่อันนี้ผมไม่ได้รีนะผมไม่ใช่คนแบบนั้นข้ามไปนะเลื่อนไปเลื่อนมาก็เจอทวิตนี้เข้าครับสรุปใจความสั้นๆประมาณว่าเขาพยายามจะรีเซ็ตช้างและดันไปเจอไฟล์ที่ชื่อ reset change command ซึ่งดูจากชื่อมันแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับคำสั่งแน่นอนแต่มันไม่ได้ถูกเรียกใช้ในเกมจริงๆผมก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะมีคำสั่งนี้ด้วยเหรอด้วยความที่ผมขี้สงสัยแล้วก็เป็นสายทำมอดอยู่แล้วไม่มีปัญหาก็เลยไปนั่งแงะดูปรากฏว่ามันไม่ได้มีแค่คำสั่ง reset change เว้ยมันมีซ่อนอยู่ถึง5คำสั่งเลยที่ฝังอยู่ในเกมอยู่แล้วนั่นแหละครับคือที่มาของคลิปนี้5คำสั่งโคตรลับที่ฝังอยู่ในเกมวงเล็บ Java Editionเอาละมาดูคำสั่งแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือคำสั่ง reset ช้างนั่นเองไม่ว่าเราจะทำอะไรกับช้างนั้นแบบเละๆหรือว่าไม่เหลือเป็นชิ้นเป็นอันเลยอย่างเงี้ยเราก็สามารถคืนสภาพมันกลับมาได้เหมือนเดิมนั่นเองครับสมมติว่าผมตัดไม้แบบอย่างเงี้ยตัดไปแบบไม่สนโลกสนอะไรทั้งนั้นขุดพื้นเละๆหรือจะขุดแบบทะลุทะลวงเพียงแค่พิมพ์ไป reset ช้างปึ๊บนี่กลับมาเหมือนเดิมมันก็จะเป็นเหมือนตอนที่เราสร้างโลกใหม่เลยนะอารมณ์เหมือนใช้ถุงมือทานอสอะสมมติว่าเราเผลอทำ TNT ตกอย่างเงี้ยก็ตกอย่างเงี้ยแหละนะอุ้ยมือลั่นโอ้โหหมดกันใบโอมสุดที่รักของเราเพียงแค่รีเซ็ตช้างในระยะ 5x5 อาจจะใช้เวลานานหน่อย One eternity laterโอ้โหมาแล้วได้แค่ส่วนเดียวระยะนอกเหนือจากนี้ไม่ถูกรีเซ็ตนะครับอ่ะไม่พอใจเราก็ไล่แต้มเอาอ่ะทีละช้างไปทีละช้างไปเนี่ยครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองโอ้โหเหมือนผมใช้แบบถุงมือทานอสไล่แต้มทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยเออนี่ไงกลับมาเป็นปกติหรืออีกวิธีนึงที่โคตรจะเกียนสมมติว่าลงถ้ำแล้วไปเจอเพชรอ่ะผมขุดตรงนี้ไปแล้วนี่ก็ใช้คำสั่งรีเซ็ตช้างชวิงเพชรก็กลับมาเหมือนเดิมโคตรเท่นั่งปั๊มงี้ไปแล้วกันนะคำสั่งที่2ทับเรทเป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่ค่อนข้างสะดวกมากนะครับเขาน่าจะใช้สำหรับทดสอบเรทตั้งแต่ 1.14 นู่นแล้วใช่ไหมเพียงแค่เราอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เมื่อกี้หาเรื่องใช่ไหมทับเรทโอ้ยเขียนผิดสตาร์ทเอ้ยผมลืมเลเวลแบดโอเมนอ่ะเลเวล0ไปก่อนแล้วกันชิวๆไปนู่นมานู่นแล้วนี่เปิดวอลแฮกด้วยการทับเลดโกลแค่นี้เราก็จะหาพวกมันเจอทั้งแก๊งแล้วชิวๆไปถ้าอยากให้โหดกว่านี้เลดเซตแบดโอเมนเป็นเลเวล5เลยแล้วกันเพิ่มระดับความโหดเราต้องการผู้นำเพิ่มครับไปทับสปอนลีดเดอร์ไป let's go มาได้เวลาฮีโร่ what theผมเห็นมันสู้กันจนเบื่อแล้วอะเอาเป็นว่าเราทับเลทสต็อปเลยแล้วกันนะเออแล้วก็ปล่อยให้มันจัดการกันเองนี่แหละสู้ๆนะพวกผมว่าไหวแหละอะคำสั่งที่3ทับเชสเชสในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการไล่ล่าแบบแมนฮันต์อะไรอย่างนี้นะคำสั่งนี้จะเป็นการก๊อปปี้พิกัดของตัวเราจากตัวเกมนี้ไปยังอีกตัวเกมได้เผื่อไม่เห็นภาพมาทดลองกันเลยครับตัวเกมฝั่งซ้ายผมจะตั้งให้เป็นตัวหลักและใช้แมป ISMP ส่วนฝั่งขวาจะเป็นตัวรองและใช้ซีดของ ISMP เหมือนกันมาเริ่มเลยทับ chase lead จากนั้นตัวรองก็จะใช้เป็น chase follow มันก็จะมาอยู่พิกัดเดียวกันกับที่ผมบินอยู่ตอนนี้ซึ่งเราสามารถเทียบได้เลยว่าแมปของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปตรงไหนบ้างตัวอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่เคยมีเมซ่ามาก่อนใครที่ดู ISMP นะฝั่งตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นเมซ่านะครับมันจะเป็นไบโอมอะไรวะน่าจะป่าหรือไม่ก็สโนวี่ทุนด้าก็จะเป็นภูเขาแบบเดียวกันเลยอ่ะหันซ้ายมันก็หันซ้ายหันขวามันก็ไปขวาเนี่ยครับเราสามารถเทียบความแตกต่างได้เลยนะครับว่าแมปเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนนะครับตรงนี้มันเป็นทะเลนะแต่พอมันไปเจอกับแมปเก่าของเราอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นอ่ะภูเขาแล้วก็ค่อยๆชันลงไปอย่างเงี้ยนี่อย่างภูเขาของนุ้ยตรงนี้อ่ะหันซ้ายมาดูก็จะเป็นทะเลทรายแบบเดียวกันเป๊ะเลยสิ่งนี้ผมเคยเห็นใน Twitter ของคุณเฮลิกมาแล้วก็จะเหมือนกับที่ผมทำอยู่ตอนนี้เลยแต่ผมก็เหลือไปเห็นทวิตนึงนะที่รู้วิธีใช้คำสั่งตัวนี้ก็ไม่ใช่ผมคนแรกที่เจอคำสั่งลับนี้นะเอาละเข้าสู่โลกแห่งเทคนิคอลกันแล้วนะครับกับคำสั่งที่4ทับ debug path กับเจ้าคำสั่งนี้นะผมลองแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ 100% นะแต่ก็พอรู้จุดประสงค์ว่ามันทำอะไรได้ไมค์คราฟเนี่ยเหมือนจะเพิ่มคำสั่งนี้มาตั้งแต่สมัย2016นู่นแล้วนะก็คือ6ปีที่แล้วอ้างอิงจากรูปที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคำสั่งตัวนี้ครับใช้สำหรับให้ม็อบเนี่ยเดินไปยังจุดหมายที่เราตั้งไว้เช่นผมจะให้แกะตัวนี้
เดินไปฝั่งนู้นก็ได้นะความเป็นจริงแล้วมันอาจจะได้แต่ก็ผมลองแล้วมันไม่ได้ อ่ะนี่เลยชึบจริงๆมันก็ควรจะเดินไปฝั่งตรงนู้นนะแต่ก็ด้วยความที่คำสั่งมันก็อย่างงี้แหละนะเนี่ยครับเส้นทางมันควรจะเดินไปฝั่งนู้นแต่มันไม่เดินไปฮะเอากินหญ้าต่อหน้าเฉยเลยก็เลยเห็นได้แค่ตัวผาดหรือว่าเส้นทางที่มันจะเดินไปหาบล็อกตรงฝั่งนู้นแค่นั้นเองครับนี่เรามาดูอย่างม้าบ้างเงี้ยมันก็จะมีเส้นทางการเดินของมันเนาะพอมันเดินมาถึงใกล้จุดเขียวปุ๊บมันก็จะหยุดมีการแวะกินหญ้าก่อนเลยมันจะเหมือนกับการทำเกมหรือเปล่าที่แบบว่าเซตให้ NPC เดินตามทางอย่างนี้อย่างนี้วนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่เจ๋งดีนะและคำสั่งสุดท้ายนะทับดีบักม็อบสปอนนิ่งคำสั่งนี้เหมือนจะใช้ไม่ได้นะผมพยายามลองละถ้าให้เดาเนี่ยคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่ม็อบประเภทนี้เกิดตรงนี้ได้สมมติว่าประเภทเคเจอร์อย่างเงี้ยอ่ะเกิดตรงนี้รันคำสั่งไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเอาเป็นว่าคำสั่งนี้เนี่ยมีอยู่แต่ใช้ไม่ได้แค่นั้นเองรู้ไว้ก็ดีไม่เสียหายครับผมก็หมดแล้วนะสำหรับคำสั่งโคตรลับที่ซ่อนอยู่ในเกมทั้งนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคำสั่งที่ผมเอามารีวิวเนี่ยมีเป้าหมายไว้เพื่อทดสอบเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปเล่นจริงๆที่เขาทำมาเนี่ยก็เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการทดสอบนั่นเองครับฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่อยากรู้อยากเห็นนะก็สามารถโหลดกันไปทดลองได้ของ Fabric นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย